น่าเป็นแล้วติดล็อกเลยก็เป็นเด็กชุดล่าสุดซึ่งผ่านการแสดงมาก็รายการใหญ่คือชิงแชมป์ประเทศไทยที่แฟชั่นไอแลนด์ศิลปะไม้มวยไทยได้แชมป์ประเทศไทยมาครับและรางวัลล่าสุดไปแข่งขันไม้กูมวยไทยในการนานาชาติที่สนามกีฬาแห่งชาติโดยสมาคมมวยสมาคมแห่งประเทศไทยสนับสนุนส่งในนามชาติไทยก็ได้รับรางวัลเหรียญทองครับเป็นไงบ้างการไปแข่งขันครั้งนี้ดีใจครับแล้วจะตั้งใจต่อไปนะให้มีศิลปะการป้องกันตัวเองครับแม่ไม้เป็นแม่ไม้เมืองไทยแล้วไงอีกครับไว้ป้องกันตัวเองครับออกกำลังกายออกกำลังกายให้ผมแข็งแรงนะครับเงินรางวัลมาก็ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวที่สำคัญผมก็ได้รางวัลมาจากที่ผมไปแข่งมาหลายที่ครับเป็นที่ผมได้รางวัลคือเงินเอาไปซื้อข้าวกับข้าวให้แม่คุณกินครับให้เลี้ยงครอบครัวผมครับแล้วมาเป็นแต่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนครับตัดผมครับถ้าผมให้นักเรียนที่เรียนบ้านโรงเรียนบ้านน้องเสือครับตัดฟรีครับถ้าเกิดใครอยากตัดต้องคิดก่อนตัดครับร้านให้หมวกเกษาตัดแล้วต้องใส่หมวก
เกษากลับบ้านครับอายเขาครับ